สวัสดีค่ะเนลเรนทัลคอฟฟี่นะคะค่ะสำหรับคลิปวันนี้ค่ะเนจะมาแชร์เมนูอร่อยๆที่ทำมาจากนมน้ำแดงหรือว่านมชมพูนะคะเนให้ชื่อเมนูวันนี้นะคะว่าเมนูนมชมพูชมพูค่ะก็เดี๋ยววันนี้นะคะเราจะทำ3เมนูนมชมพูชมพูนะคะก็คือ 1. นมสดชมพูชมพูนะคะ 2. มัทฉะชมพูชมพูแล้วก็ 3. โกโก้ชมพูชมพูค่ะค่ะเดี๋ยวมาดูนะคะว่าเราจะมาชมพูชมพูกันยังไงนะคะก็เลยนะคะเนี่ยก็จะต้องมีส่วนผสมก่อนเลยค่ะแน่นอนค่ะเราก็จะมีน้ำแดงนะคะเพราะเราจะทำนมชมพูใช่ไหมคะมีนมสดค่ะรสจืดธรรมดานี่แหละนะคะแล้วก็มีผงโกโก้นะคะเนี่ยก็ใช้โกโก้ของ Oriental Coffee เรานะคะแต่ว่าถ้าใครมียี่ห้ออะไรก็ลองใช้ปรับใช้ของตัวเองได้นะคะแล้วก็มีผงมัทฉะ 100% ของ Oriental Coffee เราอีกแหละมีนมผสมค่ะนมผสมวันนี้เนี่ยก็จะใช้เป็นตัว BNF Creamer นะคะก็คือผสมหวานมันเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็เนี่ยจะมีอีกตัวหนึ่งนะคะก็คือเป็นวิปปิ้งครีมค่ะอันนี้นะคะวิปปิ้งครีมเนี่ยก็ไปแช่เย็นมาค่ะก็นี้จะเป็นวิปปิ้งครีมอยู่ที่ประมาณ150 ml นะคะเดี๋ยวเนี่ยก็เริ่มต้นเลยดีกว่านะคะว่าเราจะมาทำยังไงให้มันกลายมาเป็นเมนูนมชมพูชมพูนะคะเริ่มต้นเลยขออนุญาตทำชมพูแรกก่อนเลยนะคะเนี่ยจะใช้วิปปิ้งครีมนี่แหละค่ะมาทำให้เกิดเป็นวิปครีมชมพูนะคะเนี่ยก็จะมาเทวิปปิ้งครีมที่เรามีนะคะใส่ลงมาในเหยือกเลยค่ะพอเราเทวิปครีมลงมาเรียบร้อยแล้วนะคะเนี่ยก็จะมาปั่นเลยค่ะถ้าหากว่าเรามีตัวปั่นวิปครีมไฟฟ้าเราก็ใช้ได้เลยนะคะอันนี้หรือถ้าใครไม่มีก็ใช้ก้านปั่นฟองนมนี่แหละค่ะนี่นะคะเราปั่นจนวิปครีมอะค่ะเขาก็คือมีความนี่มีความเซตตัวเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้ค่ะเนี่ยก็จะมาใส่ตัวน้ำแดงค่ะน้ำแดงเฮลส์บลูบอยนะคะเนี่ยจะใส่ลงมาที่ครึ่งออน15 ml ค่ะเทลงมาเลยนะคะนี่ครึ่งออนนะคะเทลงไปเลยค่ะพอเราเทเรียบร้อยแล้วเราก็ปั่นอีกทีนึงนะคะเรียบร้อยค่ะตอนนี้นะคะเนี่ยก็ได้ครีมชมพูไว้เรียบร้อยแล้วนะคะเก็บไว้ก่อนค่ะต่อมาค่ะเดี๋ยวเราก็จะมาทำเมนูกันนะคะเริ่มต้นเลยค่ะเนี่ยจะมาทำเป็นเมนูนมชมพูชมพูก่อนเลยนะคะก็คือแน่นอนค่ะก็คือทำนมชมพูนั่นเองเนี่ยก็เอานมสดรสจืดมาเลยค่ะนมสดรสจืดนะคะเดี๋ยวเนจะใส่มาที่5ออนใส่ลงมาเลยนะคะใส่ในแก้วผสมเลยก็ได้ค่ะใส่ในแก้วให้ลูกค้าเนี่ยแหละค่ะนี่3ออน2ออนนะคะ5ออนแล้วก็เพิ่มหวานด้วยนมผสมค่ะ1ออนค่ะก็ใส่มาเลยนะคะเอาแค่1ออนพอแค่นี้นะคะ1ออนแล้วก็น้ำแดงนะคะ Hills Blue Boy ค่ะประมาณแค่10 ml ก็พอนะคะจะได้ไม่หวานมากเกินไปแต่ถ้าเราชอบหวานมากหวานน้อยเราก็ปรับสูตรตามที่เราชอบได้นะคะของเนี่ยก็คือ10 ml ก็พอแล้วค่ะนมสดนะคะ5ออนนมผสม1ออนแล้วก็น้ำแดงค่ะ10 ml แค่นี้เองค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เติมน้ำแข็งแล้วเราก็มาตักเจ้าตัวครีมชมพูของเราเนี่ยค่ะท็อปหน้านะคะนี่ก็มาตักท็อปหน้าเลยถ้าใครมีที่ตัวบีบครีมนะคะก็เอามาบีบก็ได้นะคะเราก็จะได้มีความแบบว่าได้ครีมชมพูเป็นแบบสวยๆนะคะอันนี้ก็ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เรียบร้อยค่ะเราก็ได้มาเป็นนมชมพูชมพูอันแรกแล้วนะคะนี่เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวนี้มาวางตรงนี้ก่อนค่ะเสร็จแล้วค่ะต่อไปเดี๋ยวเราจะมาเป็นมัทฉะชมพูชมพูกันนะคะเนี่ยก็เอาแก้วมาค่ะอันนี้เป็นแก้วสำหรับสูตร16ออนนะคะเริ่มต้นค่ะเดี๋ยวเนี่ยจะใส่นมสดนะคะลงมาที่
3ออน3ออนนะคะนมผสม1ออนนี่นะคะใส่มาเลยถ้าใครไม่ได้มีนมผสมแบบนี้นะคะก็คือนมข้นหวานบวกข้นจืดนั่นเองค่ะนมข้นหวาน20 ml แล้วก็นมข้นจืด10 ml นะคะสูตรนี้ค่ะแล้วก็น้ำแดงค่ะน้ำแดงเนี่ยจะให้เขาแบบว่าหวานขึ้นนิดนึงนะคะเพราะว่าความมัทฉะของเราเข้มก็จะให้หวานกว่าเมนูนมนิดนึงค่ะเนี่ยจะใส่น้ำแดงมาที่15 ml นะคะหรือว่าครึ่งออนอันนี้นะคะใส่ลงมาเลยเสร็จแล้วเราคนให้เข้ากันค่ะแล้วเราก็มาทำมัทฉะนะคะเนี่ยก็จะใช้น้ำร้อนนะคะที่2ออนเสร็จแล้วเราจะใส่ผงมัทฉะค่ะที่2ช้อนชา2ช้อนชาแบบพอดีๆนะคะไม่ต้องพูนก็ได้นะคะ2ช้อนชาเบเกอรี่เนี่ยค่ะแล้วก็คนมัทฉะให้เข้ากันเสร็จแล้วนะคะแล้วก็เอาแก้วนมเนี่ยค่ะเติมน้ำแข็งค่ะท็อปหน้าด้วยมัทฉะที่เราคนละลายเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วเราก็มาตามด้วยชมพู2ค่ะก็คือครีมชมพูของเรานี่เองนะคะนี่กระโปะลงมาเลยค่ะครีมชมพูถ้าเราใช้หัวบีบน่าจะสวยกว่านี้นะคะพอดีว่าไม่มีหัวบีบค่ะเดี๋ยวไว้จะต้องซื้อแหละประมาณนี้ค่ะแล้วเราก็โรยผงมัทฉะเข้าไปนิดนึงก็ได้นะคะจะได้สวยนี่ก็โรยผงมัทฉะนิดนึงชานี่อันนี้ก็เรียบร้อยแล้วค่ะเราก็จะได้มาเป็นมัทฉะชมพูค่ะอันนี้นะคะเดี๋ยวนี้มาวางตรงนี้ก่อนนะคะต่อไปค่ะเราก็จะมาทำเป็นเมนูโกโก้ชมพูบ้างนะคะแน่นอนค่ะพอเป็นโกโก้เราก็ต้องมีน้ำโกโก้นะคะเดี๋ยวรอบนี้เนี่ยทำน้ำโกโก้ไว้ก่อนค่ะเราใช้น้ำที่2ออนเหมือนเดิมค่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็มาใส่ผงโกโก้ค่ะ1ช้อนตวงหรือว่า1ช้อนโต๊ะนะคะผงโกโก้เนี่ยค่ะก็ใส่ไปพูนเล็กน้อยได้นะคะก็คนให้เข้ากันค่ะโกโก้เข้ากันเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็มาทำนมชมพูต่อเลยค่ะเนี่ยก็เหมือนเดิมนะคะใส่นมสดค่ะรสจืดที่3ออนนี่นะคะเสร็จแล้วก็เหมือนเดิมค่ะนมผสม1ออนหรือว่านมข้นหวาน20 ml นมข้นจืด10 ml นะคะใส่มาเลยแต่อย่างที่บอกนะคะหวานมากหวานน้อยไปปรับกันเอาได้นะคะอันนี้ก็เป็นสูตรของที่เน่มาแชร์ไว้ค่ะแล้วก็น้ำแดงนะคะ Health Blue Boy ที่ครึ่งออนค่ะหรือว่า15 ml อยากได้หวานหวานสีจัดๆก็เพิ่ม20 ml อะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะก็เอาที่เราชอบเลยค่ะแล้วก็คนให้เข้ากันค่ะหอมน้ำแดงมากเลยค่ะหอมเฮลส์บูบอยเสร็จแล้วเราก็ตักน้ำแข็งนะคะตามด้วยโกโก้ที่เราคนลายไว้เรียบร้อยแล้วค่ะทับหน้าน้ำแข็งอีกนิดแล้วก็แน่นอนค่ะตามด้วยชมพู
วิปครีมชมพูของเราค่ะจริงๆบอกว่าวันนี้เน่ทำวิปครีมน้อยไปหน่อยนะคะเนี่ยถ้าให้สวยงามก็คือใส่ให้เยอะกว่านี้นิดนึงนะคะก็จะสวยกว่านี้วิปครีมน้อยไปนิดนึงอะค่ะแต่ว่าอยากมาแชร์ให้นะคะโรยผงโกโก้นิดนึงนะคะเรียบร้อยแล้วค่ะแค่นี้เราก็จะได้มีความเป็นโกโก้ชมพูชมพูค่ะเนี่ยก็ได้มาแล้วค่ะก็คือมาเป็นนมชมพูชมพูมัทฉะชมพูชมพูแล้วก็โกโก้ชมพูชมพูนะคะต้องบอกว่าจริงๆแล้วอะค่ะอยากจะให้มีความที่แบบว่าวิปครีมที่มีความหนาฟูมากกว่านี้นะคะแต่ว่าอันนี้ขออนุญาตขอโทษจริงๆค่ะว่าพอดีวิปครีมที่บ้านหมดแค่นี้นะคะเนี่ยก็เลยว่าแบบแต่อยากมาแชร์สูตรที่แบบว่าคือมีไอเดียขึ้นมาค่ะก็เลยบอกว่าอยากจะมาแชร์สูตรให้นะคะก็เลยได้มาประมาณนี้ค่ะก็เอาเป็นไอเดียไปแล้วกันนะคะว่าโอเคลองทำแบบนี้ค่ะเดี๋ยวเรามาชิมกันดีกว่านะคะว่าเนี่ยทำมาเนี่ยไอความชมพูชมพูเขาเนี่ยเราได้รสชาติของเครื่องดื่มเป็นยังไงค่ะเดี๋ยวเริ่มที่นมชมพูก่อนเลยนะคะนมชมพูชมพูเนี่ยค่ะเดี๋ยวเราชิมวิปปิ้งครีมมันก่อนดีกว่าค่ะเนี่ยวิปครีมอร่อยมากคือเป็นวิปครีมที่แบบว่าได้ความหอมของน้ำแดงอะค่ะเนียนหอมอร่อยอร่อยเลยอะโหได้หมดแก้วเลยเนี่ยจริงๆแล้วเดี๋ยวมาชิมแก้วนี้หน่อยมัทฉะมัทฉะนะคะอร่อยอะก็จะมีความแบบว่าหอมนมน้ำแดงมีความเข้มมีความแบบหอมชามัทฉะนะคะแล้วลองนึกภาพพอเราแบบว่าพอเราทานไปอะค่ะแล้วเรามีความแบบได้ตักแบบวิปครีมขึ้นมาอย่างเงี้ยค่ะกินเข้าไปด้วยอร่อยมาโกโก้บ้างน่ากินเนาะโกโก้ยิ่งอร่อยเลยอะคือเขาจะแบบเหมือนช็อกโกแลตนมชมพูอ่ะนึกออกป่ะอร่อยอ่ะหอมโกโก้เข้มเหมือนช็อกโกแลตอ่ะเนี่ยก็มาแชร์ให้นะคะอร่อยทุกแก้วเลยอ่ะอันนี้เรื่องจริงนะก็คือว่ามันจะได้ความหอมของนมชมพูมีความแบบได้ทานได้แบบเหมือนตักวิปครีมแบบน้ำแดงอ่ะค่ะแล้วเราก็ได้มาเสิร์ฟเป็นเมนูสวยๆแล้วก็อร่อยๆแบบนี้นะคะเน้นมาแชร์ให้ค่ะเมนูนี้จริงๆเราทำเองที่บ้านก็ได้ง่ายๆนะคะไม่มีที่ตีวิปครีมเราก็ใช้เจ้าตัวการปั่นฟองนมเนี่ยค่ะมาช่วยได้แล้วก็มีเมนูเนี่ยค่ะง่ายๆอย่างนี้เลยค่ะลองทำกันดูค่ะถ้าทำแล้วชอบหรือไม่ชอบมาคอมเมนต์กันได้นะคะหรืออยากจะมามีคำแนะนำติชมอะไรว่าเน้ควรปรับปรุงตรงไหนก็ยินดีนะคะหรืออยากจะให้เน้มาแชร์เรื่องอะไรก็คอมเมนต์กันเข้ามาค่ะเดี๋ยวเน้จะหาความรู้ดีๆมาแชร์ให้นะคะแล้วอย่าลืมนะคะถ้าชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ด้วยค่ะจะได้เป็นกำลังใจให้เน่แล้วก็ทีมงาน Oriental Coffee นะคะแล้วก็กด Subscribe Oriental Coffee ด้วยนะคะกดกระดิ่งด้วยจะได้ไม่พลาดเวลาที่เน่มีคลิปดีๆอีกค่ะค่ะสำหรับวันนี้แนะนำเลยค่ะ3เมนูเด็ดๆแล้วก็อร่อยๆนะคะจะได้ไปทำทานที่บ้านทำขายที่ร้านค่ะขอบคุณมากๆเลยค่ะขอบคุณค่ะ